จะยังไงเงินต้นก็ไม่จ่ายดอกเบี้ยก็ไม่จ่ายให้ฉันยึดที่เลยไหมแขนไม่มีข้างนึงมันจะขยันไปขุดข่าขุดตะไคร้ไม่อีกขยันแบบเองอะแป๊บเดียวก็ถ่ายที่นาคืนได้แล้วมีเงินไปจ่ายคุณนายแล้วนี่แกเอาแบงค์ปลอมทั้งหมดมาจ่ายฉันได้ยังไงเนี่ยเล่นตักอยู่ได้เนี่ยรู้ไหมข้างนอกเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นอะพี่นายังไม่ได้ผลผลิตเลยช็อปแล้วเจ้านี่ก็ตามทวงยิกเนี่ยใจเย็นนะพี่ทุกอย่างมันย่อมมีทางออกกว่าจะหาทางออกได้เนี่ยพวกเราต้องไปอาศัยวัดนอนแล้วมั้งนี่เจ๊ฉันเอาเครื่องต้มยำมาขายขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดเต็มเลยดีแล้วฉันรับซื้อเนี่ยของชาวบ้านก็ฉันก็รับซื้อมาแต่เอ็งขยันนะเนี่ยแขนไม่มีข้างนึงมันจะขยันไปขุดข่าขุดตะไคร้ไม่อีกจะขยันไปไหนนักหนาวะเก็บเงินไปพี่แจงแกจะไปถ่ายที่นาคืนจากคุณนายเขาโอ้ยแต่ไม่ต้องห่วงหรอกขยันแบบเอ็งอะแป๊บเดียวก็ถ่ายที่นาคืนได้แล้วเอานี่1,000ของทั้งอาทิตย์นี้นะจ๊ะหูยขอบคุณนะเจ๊ตะกร้านี้ฉันฝากไว้ก่อนนะฉันไปละเจอกันแจงเอื้อยแจงอยู่เอื้อนบอกแจงจ้าคุณนายเฮ้ยมันนั่งลบมุมอยู่นี่เองนี่จะยังไงฮะเงินต้นก็ไม่จ่ายดอกเบี้ยก็ไม่จ่ายให้ฉันยึดที่เลยไหมยึดเลยค่ะโหยคุณนายอย่ายึดที่ฉันเลยนะฉันขอผัดไปก่อนได้ไหมอ่ะเดือนนี้นาแล้งมากเลยจ้ะคุณนายแล้วมันใช่ปัญหาใช่ไหมมันใช่ปัญหาของฉันไหมน้อยตอนไปยืมเงินเนี่ยบอกแค่ปีเดียวนี่มันผ่านมาตั้งหลายปีแล้วดอกเบี้ยก็ส่งไม่ตรงเวลาให้ฉันยึดเลยไหมยึดเลยนั่นนะจ้ะคุณนายฉันขอผัดไปอีกเดือนนึงจ้ะเดี๋ยวฉันจะรีบหาเงินมาจ่ายดอกเบี้ยให้คุณนายเลยจ้าอย่าไปฟังนะคุณนายอย่าไปฟังนะจ๊ะเออเอาเป็นว่าเดือนหน้านะแต่ถ้าเดือนหน้าฉันยังไม่ได้อีกนะเตรียมตัวถูกยึดที่นาได้เลยได้จ้ะคุณนายขอบคุณจ้าค่ะคุณนายพัดให้ฉันเอ้าหนูลืมไปค่ะกลับบ้านฮอนฮอนเอ้าวันที่เพื่อนชอบไปกันเด้อพบเจอกันแจ้งพี่แจ้งโดนคุณนายมาทวงหนี้อีกแล้วเหรออืมคุณนายเขาสั่งให้จ่ายภายในสิ้นเดือนหน้าถ้าไม่งั้นเขาจะยึดที่นาช็อปอยู่อ้าวมีอะไรจ๋าแค่นี้มีอะไรสิมาบอกเดี๋ยวยิงคุณนายน่ะบอกว่าคุณนายสิไปยึดทีหน้าพี่แจ้งเอาเด้ฮะจริงหรออีหลีแล้วต้องทำยังไงเนี่ยนี่เด้ทีดินเฮือนนี่แหละเอาไปให้คุณนายก่อนคุณนายสิได้เลื่อนยึดทีหน้าไงบ่แสนคุณนายยึดทีหน้าอีกแท้ๆเลยบ่มีหน้าเฮ็ดเด้หวังดีเด้นี่คิดเบิ่งเด้อเดี๋ยวต้องเฝ้าไปแล้วแหละเดี๋ยวคุณนายเอิ้นหาเดี๋ยวคุณนายเห็นไปกันเด้อต้องลองคุยกับพี่แจงดูช็อปพี่แจงกลับมาจากทำนาแล้วเหรออืมผมมีเรื่องจะคุยด้วยพี่อะไรอ่ะ
คือเมื่อกี้จ๋ามาบอกผมว่าคุณนายจะมายึดที่นาเราแล้วเอางี้ดีไหมพี่เราเอาบ้านเราอะไปค้ำดอกกับคุณนายก่อนโอ้ยช็อปจะเอาไปไว้ได้ยังไงล่ะช็อปที่บ้านเนี่ยเราไปไว้ก่อนที่เราจะไว้ที่นายนะจริงเหรอพี่ทีเนี้ยที่บ้านกับที่นามันจะหมดไปพร้อมๆกันไงเห็นไหมพี่ถึงกุ้มใจไงถ้าน้ำไม่ท่วมนาปีก่อนนะเราก็คงไม่ลำบากกันอย่างนี้หรอกไม่เป็นไรนะพี่เจ๊ฉันนี่พามาขายอีกแล้วโอ้ยวันนี้ของเยอะเชียวหนุ่มน้อยมาๆ มาของอาทิตย์นี้เนาะขอบคุณนะจ๊ะเจ๊ตะกร้าไปคืนเหมือนเดิมจ้ะมีเงินไปจ่ายคุณนายแล้วคุณนายคุณนายครับว่าไงฉันเอาเงินมาจ่ายดอกเบี้ยให้คุณนายโอ้โหมาซะเป็นกล่องเลยเฮ้ยนี่แกเอาแบงค์ปลอมทั้งหมดมาจ่ายฉันได้ยังไงเนี่ยฮะคุณนายมันจะเป็นไปได้ยังไงกว่าผมจะปลูกผักเก็บผักไปขายให้เจ๊ใช้เวลาเก็บหอมรอมริบมาตั้งหลายเดือนนะคุณนายแต่นี่มันเป็นเงินปลอมทั้งหมดแกเอาเงินปลอมมาใช้ให้ฉันเหรอคุณนายมันจะเป็นไปได้ยังไงอะผมขอไก่ครั้งได้ไหมคุณนายคุณนายอย่าเพิ่งยึดที่นากับที่บ้านผมเลยนะผมสงสารพี่สาวอะนะคุณนายนะฉันล้อเล่นน่ะอันนี้เงินจริงโอ้คุณนายช็อปแกนี่ขยันจริงๆเลยนะขนาดมีแขนแค่ข้างเดียวแต่ก็รู้จักขยันขันแข็งทำมาหากินปลูกผักมือเดียวเพื่อช่วยพี่สาวทำงานจ่ายดอกเบี้ยให้ฉันเนี่ยเอาเป็นว่าฉันเนี่ยยังไม่ยึดที่นาแล้วก็ไม่ยึดที่บ้านแกหรอกไปตั้งใจทำงานต่อไปนะขอบคุณนะจ๊ะคุณนายผมเองก็จะรีบทำงานเก็บเงินมาผ่อนดอกเบี้ยให้คุณนายนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อ่ะผมก็จะผ่อนต้นให้คุณนายด้วยนะคุณนายรอหน่อยนะแล้วก็คุณนายก็อย่าเพิ่งยึดที่นากับที่บ้านผมเลยนะได้งั้นฉันขอตัวก่อนนะคุณนายเอากล่องแกกลับไปด้วยฉันจะเก็บไว้ทำพยาธิอะไรล่ะเงินปลอมแล้วคุณนายไม่ได้ใส่ก็ไอ้ช็อปอ่ะมันเอามาจ่ายให้ฉันมันเอาเงินปลอมมาจ่ายให้ฉันเป็นดอกเบี้ยอุ้ยคุณนายแสดงว่าช็อปเนี่ยมันเบิ่นหนทางอีหลีได้คุณนายมันจังเอาเงินปลอมมาให้คุณนายนี่แล้วคุณนายรับมาให้หยังก็ที่ฉันรับอ่ะเพราะฉันสงสารมันน่ะเป็นคนดีขยันขันแข็งแขนก็มีข้างเดียวอ่ะปลูกผักปลูกหญ้าเก็บหอมรอมริบเป็นเดือนๆเพื่อเอาเงินมาจ่ายดอกเบี้ยให้ฉันน่ะแล้วฉันไม่รับอ่ะฉันก็แรงน้ำใจเกินไปไหมแมนอยู่ค่ะคุณนายแต่ว่าซอมมันเสียเงินปลอมไม่ได้ใส่ช็อปเจ๊เอาตะกร้ามาคืนแล้วก็มารับผักด้วยเจ๊วันนี้ฉันขอโทษนะฉันผักมันเยอะฉันแบกไปไม่ไหวจริงๆโอ้ยไม่เป็นไรหรอกวันนี้เจ๊มารับเองหูยผักเยอะขนาดเนี้ยวันนี้เจ๊ให้พันหนึ่งเลยดีไหมนี่เอาเงินไปแล้วด้วยขอบใจนะเจ๊อย่ารับเงินนั่นนะคุณนาย
คุณนายมาทำอะไรที่นี่ครับเนี่ยฉันก็มาจับโป๊ะคนโกงไงฮะใครใครมันเป็นคนโกงครับคุณนายก็ยายมิวนี่ไงมาซื้อผักเธออะแต่มันเอาเงินปลอมมาจ่ายให้เธอไงเธอทำแบบนี้ได้ยังไงฮะมิวเธอรู้ว่าช็อปเขาลำบากเห็นไหมว่าเขามีแขนอยู่ข้างเดียวอะกว่าเขาจะปลูกผักกว่าเขาจะเก็บผักเอามาขายให้เธออะมันลำบากละมนขนาดไหนทำไมเธอหากินด้วยวิธีแบบนี้เอาเงินปลอมมาจ่ายให้เขาอย่างนี้ได้ยังไงไรเอาอะไรมาพูดอะเอาอะไรมาพูดเหรอจ๋าเอาเงินมาดิใส่บดีเอาเงินมาเฮ้ยเอามานะนี่ค่ะคุณนายแบงค์เนี่ยแบงค์ปลอมอย่าคิดว่าจะมาหลอกคนอย่างฉันได้นะน้อยเอาเงินปลอมมาจ่ายค่าผักให้คนโน้นคนนี้หากินด้วยวิธีแบบนี้เหรอฉันว่าอย่างนี้นะที่บ้านมันน่ะคงมีเงินปลอมซ่อนอยู่อีกเยอะแน่นอนเลยฉันว่าแจ้งตำรวจดีกว่าไหมโทษเลยบอกคุณนายใจเย็นก่อนนะคะคุณนายหนูขอโทษค่ะหนูผิดไปแล้วเอาอย่างนี้ไหมคะคุณนายเดี๋ยวหนูจะเอาเงินมาคืนช็อปทุกบาททุกสตางค์ค่ะไม่ให้เหลือเลยค่ะคุณนายคุณนายอย่าแจ้งความเลยนะคะหนูขอร้องค่ะดีละเดี๋ยวเธอไปเอาเงินมาคืนให้ช็อปทุกบาททุกสตางค์ตั้งแต่ที่ช็อปมันขายให้เธอไปอ้อฉันจะจับตาดูเธอตลอดถ้าเมื่อไหร่ที่เธอใช้เงินแบงค์ปลอมจ่ายให้ใครหรือซื้อของให้ใครจะแจ้งความจับเธอเลยได้ค่ะคุณนายไม่ทำแล้วค่ะไปเอาเงินจริงก่อนนะคะคุณนายไปแล้วค่ะไปเลยนี่ไซบอร์ดดีเอ้าคุณนายเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยพี่แจ้งคุณนายอ่ะเข้ามาช่วยเราผมต้องขอบคุณนะครับคุณนายถึงคุณนายจะรู้ว่าเป็นเงินปลอมอ่ะคุณนายก็ยังจะรับเงินนั้นไว้อีกฉันก็เห็นแก่ความเป็นคนดีของเธอละช็อปเห็นแก่ความขยันขันแข็งตั้งใจทำงานและก็มีความตั้งใจจริงที่จะช่วยเหลือพี่สาวฉันน่ะดีใจแทนเธอนะที่มีน้องกตัญญูแบบนี้เอาเป็นว่าเรื่องที่นานะฉันจะยังไม่ยึดเธอสองคนพี่น้องให้เช่าทำไปก่อนเมื่อไรที่ผลผลิตดีก็มาแบ่งให้ฉันครึ่งนึงมีเมื่อไหร่ก็มาถ่ายคืนไปละกันได้ค่ะคุณนายรักษาความดีนี้ต่อไปนะช็อปขอบคุณอีกครั้งนะครับคุณนายขอบคุณค่ะคุณนายแล้วก็จ่ายตรงเวลาด้วยนะคุณนายสุดยอดเลยค่ะครับอ่ะค่ะไปกันเด้อดีใจนะเด้อไปค่ะคุณนายพี่แจงที่นาเราไม่ถูกยึดแล้วนะบ้านเราก็ไม่ถูกยึดด้วยนะพี่แจงช็อปพี่ต้องขอบใจช็อปมากเลยนะเนี่ยถ้าไม่ได้ช็อปช่วยเหลือพี่อ่ะพี่ไม่มีนาทำแน่เลยอะแล้วก็ไม่รู้ว่าช็อปจะเหนื่อยขนาดไหนเนี่ยพี่ต้องปลูกผักเก็บผักไปขายอะเดี๋ยวต่อจากนี้ไปอะพี่จะเป็นคนช่วยช็อปปลูกผักเก็บผักไปขายเองไม่เป็นไรจ้ะพี่แจงเรามันพี่น้องกันอะมันก็ต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้วไปช่วยกันเก็บผักไปขายต่อ